นี้ก็เจอกันใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอทางการตรวจเช็คตู้คอนซูเมอร์ของสแควร์ดีตัวนู้นนะครับพอดีมีปัญหาเวลาเขาใช้ไงเราใช้คอมพิวเตอร์มากๆนะร้านเกมนะครับแล้วมีปัญหาไฟโอ้ไฟสปาร์คนะครับไฟสปาร์คของตู้คอนซูเมอร์นะครับไม่รู้ตัวไหนนะครับมันยึดไหมเนี่ยหลุดเลยเขาไม่ยึดตู้ไว้อะลอยเนี่ยเอางานเข้าแล้วตู้หลุดเองอ่ะมันน่ากลัวขนาดนี้ตั้งได้ใหม่กันน่ากลัวยิ่งกว่าที่เห็นอีกช่างไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเขาถอดเขามาถอดไว้ป่ะน่ากลัวจริงไหมอันแรกวัดเช็คไฟกันนะครับตั้งมัลติมิเตอร์นะครับตั้ง AC 250โวลต์นะครับตั้งแมววัดตรงที่เมนกันนะครับเมนมาไหมเมนมาครบนะครับวัดโหลดนะครับเดี๋ยวลองไปโหลดตัวนี้ก่อนไปโหลดให้หมดนะครับแอร์แล้วเมื่อกี้แอร์ไม่รู้ว่าไปโหลดให้หมดนะครับวัดโหลดครับรู้สึกเย็นนะครับเย็น200เพิ่มเป็นสตอร์แอร์จะปักให้ขึ้น200โวลต์รู้สึกเย็นก็มาหมดนะลาวกาวก็220โอ้นี่ไงรอยสปาร์คนี่ต้องรู้รอยอาร์คปั๊บฮะสปาร์คเกี่ยวกับอะไรตรงนี้นี่ๆรอยสปาร์คตายเหรอนี่สปาร์คลงกาวอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชึบนี่อาจจะมีรอยสปาร์คของตู้นะครับเนี่ยเขาลอยออกมาเนี่ยแต่เขาติดมาเนี่ยมีหน้าเหรอลงเนี่ยไฟมันรั่วลงกาวต่อสายผิดหรือเปล่าสายนิวตันกับกาวสลับกันหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันเดี๋ยววัดซิจับปงลมดูดไปเนี่ยเดี๋ยวดูกันสิยังไงจับนี่จับตัวเมื่อกี้ได้ของเราคนลายไฟรั่วไฟก็ถูกนะสายเส้นไหนรั่วเนี่ยไฟรั่วไฟรั่วเนี่ยไฟป่ะตัวนี้ไม่รั่วตัวนี้ไม่รั่วตอนนี้มันไม่รั่วมีรอยสปาร์คครับเห็นไหมที่โน้ตซูมหน่อยนี่นะดำๆครับเห็นไหมครับมีหน้าเออเดี๋ยวครับอ๋อสปาร์คลงมาร์คลงกาวครับขันโดนสายไฟแล้วนี่ไหม้เลยนี่นี่สามจุดนะครับนี่หนึ่งสองสามว่าแล้วมันเอารอยออกมาใช่ครับมีหน้ารอยตูออกมารอยโครงส่วนไหนมันรั่วแล้วเนี่ยมีสายรั่วนะงานนี้มีต้องมีทางเดียวนะครับต้องแกะเช็คนะครับแกะถอดเมนถอดนี่มาดูเลยนะครับโอเคครับต้องปิดโหลดกันนะครับไฟทั้งหมดนะครับห้องเหมือนเดิมและต่างๆติดเมนนะครับง่ายๆครับถอดเมนย่อยนะครับเมนย่อยออกมาดูสายเลยนะครับมีอะไรสปาร์คไหมนะครับของลูกสกิตแควดีนะครับตัวนี้จะมีเขียนว่า C20 ก็คือ20แอมป์นะครับLC1 LC2 นี่ก็20แอมป์ตัดแล้วใช่ไหมเสียงดังขึ้นเสียงอื้อหือหายไปแล้วใส่หนึ่งเสียงหน่อยครับโหลดได้นะ432ก็คือ32แอมป์นะครับมีกันบาทมี4 46นะครับตัวนี้
ก็คือ16แอมป์นะครับไม่มีรอยสปาร์กอะไรนะครับก็แปลงระเบิดหรือเปล่าวะเคสนี้ต้องแปลงระเบิดก็ลงกาวด้วยการนี้ช่างนั้นก็ดูเมนคีย์นะครับเป็นไปได้หมดนะครับหรือว่าก็เมนอาร์คด้วยนะเมนก็ไม่มีอาร์คนะครับเมื่อเป็นตอนฝนตกหรือเปล่ามือเดียวฮะอะไรมือเดียวก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับหรือว่าไอ้หม้อแปลงระเบิดวิ่งลงกาวไม่ทันสายก็ไม่มีละลายนะสติ๊กเกอร์ก็มีละลายพูดง่ายไม่มีอะไรเลยอ่ะขานี่ก็หักเนี่ยขาล็อกเมนไฟมันเหมือนมันวนมันน้อยเลยนะวิ่งเหมือนกาวแต่วัดวนจริงมันมาน้อยวนว่าสายกาวมันคล่อมไปผิดที่อ่ะมันต้องซื้ออีกเพิ่มหนึ่งเดี๋ยวนะกาวซื้อเดี๋ยวต้นเข้ากาวมันไม่มีหรือเปล่าสายกาวเห็นนะมันกาวไม่มีครับกาวไม่มีก็ลงโครงเหล็กกาวมันเลยลงที่โครงเหล็กไม่ได้ตอกสายกาวชัวร์เลยให้โนเนาะนี่มันสาย10เนาะต้องตอกกาวใหม่นะกาวไม่มีนะครับกี่ทีแล้วเจ้าโน7เนาะโอเคผิดปกติไม่มีกาวนะตู้ไม่มีกาวอาจจะเกิดจากไฟตกไฟเกินกระชากอะไรสักอย่างวิ่งลงที่โครงเหล็กนะครับโครงเหล็กนี้โครงฝ้าที่เขายึดไว้อะครับไม่มีกาวคงต้องลองเพิ่มกาวนะครับโอเคใช่หนูใช่ไหมก็ต้องเดินสายกาวสาย10แล้วก็ต่อกาวใหม่นะครับประมาณนี้ย้อนแสงต้องลองแก้ตามสเต็ปนะครับน่าจะประมาณนั้นโอเคหยุดเลยครับเทคโนหยุดเลยอ่ะหยุดไปเลยแล้วว่าพักจะต๊อปไปเลยครับต๊อปเลย